ลิซ่าได้ยอดโดเนทอัลบั้มจากจีนอันดับหนึ่งในเกาหลีก่อนอื่นขอขอบคุณแฟนอีดิทจากลิซ่าโอป้าก่อนนะครับหล่อมากๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดจะมานำเสนอข่าวยอดโดเนทลิซ่าเป็นอันดับหนึ่งของจีนในไอดอลเกาหลีซึ่งช่วงนี้นะครับที่จีนได้มีการจัดอันดับยอดโดเนทของไอดอลที่คัมแบ็กช่วงนี้ว่าใครนะครับเป็นคนที่มียอดโดเนทเยอะที่สุดซึ่งอันนี้นะครับก็วัดเป็นรายบุคคลด้วยซึ่งแม่จีนก็จะมาโดเนทให้กับไอดอลศิลปินเกาหลีที่ตัวเองชอบและยอดโดเนทนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปซื้ออัลบั้มใหม่ที่ศิลปินวงนั้นๆ นะครับออกมาและนี่นะครับก็เป็นยอดโดเนทของทุกคนที่ออกมานะครับลิซ่านั้นได้อันดับที่4ซึ่งเป็นอันดับที่1ของฝ่ายหญิงและที่ผมใช้ภาพนี้เนี่ยก็เพราะว่ายอดโดเนทของลิซ่านะครับไม่ต่างจากผู้ชายเลยส่วนอันดับ2ฝ่ายหญิงก็คือเจนนี่อันดับ3ฝ่ายหญิงก็ได้แก่จีซูอันดับ4ฝ่ายหญิงก็คือโรเซ่เรียกได้ว่าทั้ง4สาวของเรานะครับขนาดไม่เคยไปโปรโมทที่จีนอย่างจริงจังก็สามารถสร้างฐานแฟนคลับที่แน่นหนาที่จีนได้ถึงขั้นขนาดที่ลิซ่าขอโดนเซ็นสัญญามาแล้วและตอนนี้ยอดสะสมบัมทิปของแม่จีนรวมกันเป็น 260,000 บัมแล้วคิดเป็นยอดเงินก็ประมาณ92ล้านบาทถือว่าแม่จีนนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับและก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีทะลุ100ล้านในอนาคตแต่จะผลิตอัลบั้มพอไหมก็ขึ้นอยู่กับลุงคนนี้ครับแล้วก็ขึ้นกับป้าคนนี้ด้วยจะเป็นยังไงก็ฝากให้กำลังใจและซื้ออัลบั้มสาวๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ